นี้ค้างค่างวดไปยึดรถมาไม่เห็นด้วยเขาถูกคนของเราทำร้ายลูกชายก็ถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็ยังต้องเสียเงินอีก 300,000 ถ้าต้องไปยึดรถเข้ามาอีกมันใจร้ายไปหน่อยนี่นายกำลังเข้าข้างลูกนี่นายลืมไปแล้วเหรอนี่เราทำธุรกิจนะไม่ใช่สังคมสงเคราะห์แรงงานทำธุรกิจมันก็ต้องมีคุณธรรมดูว่าอยากได้ชื่อว่าเป็นเจ้าหนี้หน้าเลือดเหรอนายชานนท์การทำธุรกิจมันมีคู่แข่งมากมายคุณอาจจะได้รถเข้ามานะแต่มันจะคุ้มถ้าเกิดมีคนพูดว่าบริษัทเราขูดเลือดขูดเนื้อลูกหนี้เราไปชอบไว้ขอโทษนะที่ต้องพูดตรงๆเฮ้ยนัทธ์เอานะใจเย็นๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้นนท์มันเอาใหญ่แล้วเห็นว่านายไว้ใจให้ดูแลบริษัทมันเลยเหรอมันคิดจะยึดอำนาจคนเดียวคนเดียวที่ไหนดูก็รู้ว่านายคิดจะให้มันได้กับคุณพัชชาลูกสาวตัวเองกูยังเจ็บใจไม่หายเลยวะถ้าไม่มีนนท์สักคนเนี่ยคนที่จะขึ้นไปช่วยงานคุณพัชชามันก็ต้องเป็นกูนี่ก่อนที่พวกมือคิดอะไรไปไกลกว่านี้นะทำอะไรใกล้มันรอบครอบหน่อยสิวะอย่าบูมบามนักเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันไปหมดครับเฮียเฮียเคลียร์เรื่องตำรวจให้ผมแล้วใช่ไหมครับจัดการละเรื่องตำรวจจะจบไปพร้อมกับไอ้พวกที่โดนจับไม่ถึงพวกมึงแต่กูเตือนไว้ก่อนนะจากนี้ไปพวกมึงระวังตัวไว้ด้วยอย่าตำรวจจับได้ครับผมครับเฮียไอ้เงินแสนหนึ่งที่เอาของเขาไปเนี่ยนะจ่ายส่วนของกูมาด้วยไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะรีบโอนให้รู้เรื่องนี่ค่ะคุณลุงไม่ต้องถอนนะคะขอบคุณมากครับอย่าลืมเข้าของในรถนะครับค่ะไปเดี๋ยวไปที่ไรดีชอบพี่เลยเหรออีลาหน่อยของพ่อป่านนี้อีลาสิเป็นยังไงแล้วเนาะยังเที่ยวทางบ่สุดเส้นเฮาต้องมาขายตัวอีหลีบ่เบลฉันย่านอย่าไหลน้ําตาเมื่อปานใดก็นี่ก็หนีบ่ได้โทรศัพท์ก็ถูกยึดเขาเสียจังไหนดีล่ะเธอเป็นคนชั้นสองขายแห้งคือเก่าแต่บอกเคยท้อต่อวาสนาบอกเคยลืมทิ้งที่จากถ้ารอดไปได้เดือนนี้นะไม่สิบมาอีกเลยกรุงเทพคือท้อเด
หารมาส่งครับมีคนอยู่ไหมครับช่วยด้วยค่ะพวกเขาถูกลักพาตัวมาค่ะคนไข้มีเลือดออกในกะโหลกแล้วต้องรักษายังไงบ้างคะคงต้องผ่าตัดครับจุดเปียกหมดแล้วเนี่ยจ๊อบเลิกงานหรือยังผมกำลังกลับบ้านครับลุงเฮ้ยพี่มันเป็นไรอะพี่มันจะตายไหมเนี่ย